ประสบการณ์ขนลุกนะฮะต้องบอกว่าคนนี้เขาเคยมาเล่าเรื่องผีในรายการเราแล้วนะครับเรื่องเยอะมากเล่ามันมากคุณต๋องชวนชื่นครับกลับมาอีกกลับมาอีกประสบการณ์มีอีกไม่รู้เป็นเรื่องเก่าหรือเรื่องใหม่ยังไงนะฮะไปเจอคุณต๋องเลยครับสวัสดีครับพี่ต๋องครับต๋องครับสวัสดีครับต๋องครับโอ้โหไม่ได้เจอกันสนานนะครับอะไรฮะครับผมโอ้เมื่อ2ปีที่แล้วอะไรฮะเคยมาครั้งนึงเหรอจำได้มั้ยเนี่ยจริง2ปีมาแล้วเหรอเนี่ยนานกว่าแล้วนานมากนะตอนนั้นนี่2ปีที่แล้วครับที่มาในวันนี้ก็คือเราเองก็ได้แต่งเรื่องขึ้นมาใหม่ถึง3เรื่องใช่ครับเพราะว่ามันกระทันหันจะบ้าแล้วคุณแรกเลยโรงแรมเฮี้ยนเลยพี่ไม่ตอบเลยเพราะว่าเป็นคนเจอเรื่องเยอะมากวันนี้จะเอาเรื่องอะไรมาแชร์กันเรื่องแรกนี้ครับเป็นประสบการณ์โดยตรงนะฮะสมัยเมื่อปี2535นะฮะพี่ต๋องก็เป็นสมาชิกอยู่ตลกคณะพี่กล้วยเชิญยิ้มปีนั้นนะครับก็มีการเรียกว่าเดินสายโชว์ทั่วประเทศก็ไปที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับก็ไปโชว์ตัวที่มีทั้งสวนอาหารด้วยนะครับมีทั้งคาเฟ่ด้วยแล้วก็ที่โรงแรมที่พักด้วยก็ปกติทั่วไปเหมือนโรงแรมที่เราไปค้างแต่ว่าค่อนข้างใหญ่ๆหน่อยจะขึ้นไปนอนจะไม่ขึ้นบันไดขึ้นลิฟต์เรากดลิฟต์ใช่ไหมกดลิฟต์ปุ๊บแล้วก็เห็นมีผู้หญิงอ่ะเหมือนอย่างเงี้ยก็ยืนก้มหน้าอยู่นะผู้หญิงนะก็มีเหมือนแบบมีสารีอะไรเงี้ยประมาณนี้พอเสร็จปุ๊บก็เปิดเข้าไปอันนี้เราก็ไม่ได้สนใจผู้หญิงหรอกไม่สนใจผู้หญิงแล้วก็กดไปชั้น5ใช่ไหมฮะแล้วกดชั้น5พอคุณก็บอกเฮ้ยมึงจะหลังอย่าเป็นคำอย่างนี้นะเว้ยน่ากลัวนะเว้ยอะไรเงี้ยกูคนกลัวผีด้วยอะไรเงี้ยก็คุยกันไปทีนี้เสียงลิฟต์มันก็เปิดปิ้งใช่ไหมฮะปิ้งปรากฏว่าเราก็มองไปเฮ้ยมันไม่ใช่ชั้น5เป็นชั้น7เรากดชั้น5ใช่แต่มันขึ้นไปชั้น7ใช่ยังไงครับพอปุ๊บพอเปิดปุ๊บพอประตูลิฟต์เปิดใช่ไหมผู้หญิงมันก็เดินสวนออกไปเดินสวนไปซึ่งเราเห็นพอเปิดปุ๊บเนี่ยเหมือนเขาเดินสวนไปแล้วประตูโรงแรมเนี่ยมันจะไม่ตรงกับลิฟต์หรอกมันก็จะเยื้องหน่อยผู้หญิงคนนั้นนะเริ่มผ่านหน้าเราไปออกประตูลิฟต์ไปแล้วเข้าไปห้องผ่านเข้าไปห้องนั้นเลยอ่ะเดินทะลุห้องฟุ๊บเข้าไปเลยอ่ะคือแบบต๋องช็อกดีแบบคือมองหน้ากัน3คนเฮ้ยนี่คือเห็นเหมือนกันหมดนะ3คนเลยเฮ้ยมันอะไรวะอันหนึ่งข้างในมันเฮ้ยกูกดชั้น5นะมั่นใจมากแล้วมันโผล่ชั้น7ได้ไงใช่ไหมโผล่ชั้น7ได้ไงคือเท่านั้นแหละมันก็ทุกอนุคือมันกระเจิงแล้วอะไรก็แล้วแต่รีบลงเพื่อจะไปหาน้ากล้วยเร็วที่สุดพอลงจากลิฟต์มาเข้าไปหาน้ากล้วยแล้วก็พูดนู่นกล้วยเขาโวยวายนู่นนั่นไม่เชื่อแต่3คนที่เห็นนะน้ากล้วยเลยต้องเชื่อแล้วก็ย้อนไปถึงคำพูดของกระเทยนวดแผนโบราณที่หนึ่งก็นวดไปทีนี้ก็มีหมอนวดก็เป็นกระเทยหมอนู่นนั่นก็มีผู้หญิงด้วยและทีนี้เขาบอกที่นี่มันดุมากนะเฮียนเพราะว่ามีครอบครัวหนึ่งเขาไปตายในห้องที่หายเข้าไปครับด้วยสาเหตุอะไรไม่รู้นะคือชั้นเจ็ดนะมันกินตายมานานแล้วเป็นชั้นล้างคือเขาดุมากกลัวดิครับมันเป็นไปได้ไม่ต้องเพราะว่าเราไปเหมือนทะลึ่งตึงตังไปเล่นหลอกผีอะไรกันแบบนี้เราก็เลยเจอใช่ลบหลู่เขาประมาณนั้นนะครับแต่มันน่ากลัวมากมาแต่ละครั้งนี่โดนทั้งนั้นเลยทั้งนั้นเลยนะต่อเลยมาต่อเลยคุยเรื่องต่อไปน่าดูมาไปต่อเป็นประสบการณ์จริงจากตลกรุ่นพี่คนหนึ่งครับเล่นตลกด้วยแล้วก็ออกอัลบั้มเทปเป็นเทปลูกทุ่งหมอลำนะแล้วมีครั้งหนึ่งเนี่ยที่เขาต้องเดินทางไปโชว์ตัวร้องเพลงที่เขาเรียกว่ามันเป็นค่อนข้างเป็นเขตชายแดนอำเภอตาพยายกสักแก้วอลันไปนู้นนะระหว่างที่ขับรถไปนั้นก็มันก็เป็นช่วงเหมือนกลางคืนที่15ค่ำพี่ป๋องเดินเพนเดินหงายบ้านเราก็เรียกเดินหงายมันก็พอจะมองเห็นทางเห็นอะไรเงี้ยแต่บรรยากาศที่พี่พลเข้ามามันเงียบวังเวงวิเวกมันเหมือนมันเย็นข้างในระหว่างที่ขับรถไปก็คุยไปนู่นนั่นไปประมาณสายตาเนี่ยเขาเนี่ยเหลือไปเห็นนะฮะคนนี่มันแบบสูงใหญ่มากเลยต้องกินแบบ
สูงเท่าเสาไฟฟ้าระยะห่างของรถที่เขามองออกนอกตัวรถไปเนี่ยประมาณไม่เกิน8หรือ10เมตรก็ไม่ไกลนะไม่ไกลเพราะว่าแสงจันทร์ที่มันส่องลงมาเนี่ยมันก็พอเห็นเขาเห็นตาขาเหมือนลุงป้าเตี่ยวสีขาวระหว่างที่ค่อยๆเดินเขาไม่ได้เดินกลางถนนแต่เนี่ยเขาเดินริมๆแล้วมีหมาแมวนี่สามสี่ตัวเดินตามแมวนี่ตัวใหญ่มากพี่บอลเขาบอกหมาเขาตัวใหญ่มากนะแล้วก็หันไปหาคนขับรถคนขับรถก็มองแต่ไม่พูดต่างคนต่างไม่พูดไม่รู้อ่ะใครสะกดจิตไม่รู้แต่ว่าทุกคนสองคนเนี่ยแบบไม่พูดกันแล้วแล้วก็ขับไปเหมือนขับผ่านไปอ่ะแต่ไปด้วยไม่ใช่แบบชิวนะคือค่อยๆไปไปเหมือนปกติเพราะว่าขับมาก็ไม่ได้ขับเร็ว60 70ขับไปเรื่อยๆอ่ะผมก็ผ่านไปมันเผลอบอกโอ้โหคือเขาเสียวสันหลังมากจนเดินทางมาถึงที่พักที่อำเภอประโคนชัยพอเข้าที่พักเรียบร้อยก็หันหน้ามึงเห็นเหมือนกูมั้ยแล้วเขาบอกว่าแล้วพี่เห็นเหมือนผมมั้ยใช่กูเห็นผมก็เห็นพี่เอาแล้วทำไมไม่บอกผมจะบอกไงผมก็กลัวพี่ต่างคนต่างกลัวเลดครับผมเห็นเหมือนกันใช่แล้วที่ช่องนั้นอ่ะมันเป็นช่วงระหว่างเขาอ่ะครับเขาแบบคือแบบเป็นช่วงนั้นเขาบอกดุมากเขาตรงนั้นเหมือนว่าสู้รบกันแล้วมันมีคนตายเยอะเลยครับช่วงนั้นเรื่องสุดท้ายเลยเป็นยังไงฮะเรื่องสุดท้ายเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่เป็นของน้องตลกคนหนึ่งคุณเล็กคดีเด็ดนะฮะเล็กคดีเด็ดเนี่ยเขาเป็นสมาชิกอยู่ตลกคณะหนึ่งนานแล้วนะฮะสมัยที่พี่ป๋องจัดรายการ FM 90ในที่ช่องโหนานมากโหนานมากก็เป็นยุคนั้นนานมากที่ลาดพร้าว101ซอยมีเดียเนาะเขาก็มีวันนึงเขาบอกเอ้ยเดี๋ยวเราเล่นตลกเสร็จเดี๋ยวไปดูบ้านหลังที่ว่าพี่ต๋องว่าพี่ป๋องว่าเฮียนบ้านหลังนั้นอยู่ที่ซอยรามคำแหงพอหลังจากเล่นตลกเสร็จก็ไปกันทั้งคณะเลยนะครับขับรถกระบะปิกอัพไปพอไปถึงปุ๊บบรรยากาศมันน่ากลัวมากมันบังลอยเวงมากพอจะเข้าไปมันก็เหมือนแบบว่ามันไม่กล้าเนาะทุกคนก็ไม่กล้าเพราะว่ามันน่ากลัวจริงๆเลยทีนี้หัวหน้าเขาบอกเฮ้ยน่ากลัวเราอย่าไปลบหลู่เขาดีกว่าเนาะเราก็จะไม่เห็นแล้วเหมือนที่พี่ป๋องเขาเล่าในวิทยุเอางี้ดีกว่าว่าเดี๋ยวเราขึ้นรถแล้วค่อยคุยกันทีนี้ก็ขึ้นมาในรถพิกอัพทั้งหมดมันเป็นแคปอัดมา5คนแต่สมาชิกทั้งหมดมี6คนปรากฏว่าสมาชิกเขามีตลกคนแคะคนหนึ่งไอ้ตลกคนแคะนี่เขาเลยตัดสินใจไปนั่งท้ายกระบะคนเดียวก็ขับออกจากนั่นมาทีนี้หัวหน้าสั่งว่าเฮ้ยพรุ่งนี้หวยจะออกเนี่ยใครซื้อหวยนะถ้าถูกหวยก็อย่าลืมมาทําบุญให้กับบ้านหลังนี้ครับเหมือนทําบุญตักบาตรให้กับบ้านหลังนี้นะเว้ยใครจะซื้ออะไรแล้วแต่ใครเห็นเลขที่บ้านใครอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้ละได้เลขเด็ดถ้าถูกปุ๊บอย่าลืมมาทําบุญพอปุ๊บรุ่งเช้าหวยออกนู่นนั่นนี่ทุกคนก็ไม่มีใครมาพูดถึงว่าถูกหวยครับใช่มั้ยฮะทีนี้อีก 2-3 วันทุกคนจะต้องเดินทางไปจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อไปโชว์ตัวเล่นตลกใช่ไหมฮะแต่ไอ้คนแคะไม่ได้ไปแต่กูก็ไปทั้งหมด5คนก็จะถึงแยกจักรราชโคราชที่จะไปบุรีรัมย์ทีนี้ระหว่างทางเนี่ยมันคือรีบคณะนี้ก็รีบเพราะว่าเจ้าภาพโทรมาเร่งเนี่ยไปเลทแต่มันมี10ล้ออยู่ข้างหน้า10ล้อนี่ขับช้ามากใช่ไหมน้องเล็กคดีเด็ดเนี่ยเป็นคนขับช่วงมันระหว่างขึ้นเนินเนี่ยฮะมันจะขึ้นเนินเนี่ยมันเป็นทางรถสวนระหว่างขึ้นเนินเนี่ยปุ๊บในใจเล็กบอกว่าอุ้ยจิบล้อขับห้าวสิบช้าไม่ไหวเจ้าภาพเล็กก็จะแซงก็เชนเกียร์กระปุกแซงปุ๊บปรากฏว่าจู่ๆสิบล้อเหมือนหักเลยอ่ะมันหักมันดูเทินกลับอ่ะฟึบเลยนี่ก็เบรกไม่ทันด้านซ้ายข้างคนขับก็ซัดเต็มๆที่มันนั่งกันอยู่3คนบาดเจ็บสาหัสนะฮะอีกคนนึงก็พอประมาณแต่คุณเนี่ยบาดเจ็บเล็กน้อยพอเสร็จปุ๊บก็กลับมาพักรักษาตัวกันที่กรุงเทพทีนี้มันไปทำงานไม่ได้อยู่แล้วมันต้องหยุดงานชั่วคราวนี่เล็กคดีเด็ดเนี่ยกับไอ้เตี้ยเนี่ยเขาพักอยู่หอพักเดียวกันอยู่อพาร์ทเมนต์เดียวกันไอ้เตี้ยเขามาเขาคุยโหพี่เล็กเป็นไงบ้างโหเป็นน้อยนี่พวกนั้นมันเป็นเยอะเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วง
พักงาน 7-8 วันเนี่ยเดี๋ยวมีอะไรผมเลี้ยงเองเรียกบอกเอ้าไอ้เตี้ยแล้วมึงเอาเงินมาจากไหนวะเอ้าผมถูกหวยพี่ที่ไหนเอ้าก็วันที่ไปบ้านล้างไงผมถูกหวยเอ้าก็พี่โยเขาบอกไงว่าใครถูกหวยอย่าลืมทำบุญทำทานให้บ้านหลังนี้เขาหวยรู้ผมอยู่ท้ายรถกระบะทีนี้เรียกคดีเด็กเขาก็ย้อนเฮ้ยมันเป็นแบบนี้หรือเปล่าเหมือนกับว่าพอเราไปบ้านหลังนี้ผีบ้านหลังนี้ให้โชคครับแล้วรับปากเขาว่าจะทำบุญให้เขาไม่ทำถ้าถูกหวยจะต้องทำแต่นี้ไม่ทำพอไม่ทำปุ๊บเขาก็เล่นซะเลยประมาณนั้นนี่แหละน้องเล็กเลยบอกแบบฟาดเคาะมาฟาดเคาะด้วยหรือว่าทุกข์ลาภได้โชคแต่กลุ่มหนึ่งกลุ่มใหญ่ก็ประสบอุบัติเหตุโดนเลยเนี่ยโอ้แต่เวลามีเรื่องเพิ่มเติมมาเล่าอีกนะพี่นะโอ้ได้เลยครับกลิ่นครับปีเจอกันอีก2ปีครับผมโอ้โหใครอยากเป็นเศรษฐีฉันนะสิฉันนะสิใครจะมีรถทัวร์ไม่มีแพงมาแพงไม่เอาซื้อไม่ไหวลืมเฮ้ยเขาฉีกเขาฉีกเขาชอบเขาเขาเป็นตลกฉีกคิดตลกที่ไม่เหมือนคนงงเหมือนอะไรมันตลกอะไรฮะตลกที่ไม่เหมือนใครจนไม่มีงานแล้วผมเนี่ยถึงมาขอบคุณมากพี่เออขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ปอมครับขอบคุณน้องตาครับโอเคครับผมเฮ้ยเฮ้ยWow.